여러분 안녕. 룸스 엄마 이기 แล้ว. 오케이 여러분 안녕. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมา reaction กับการจะบอกว่า debut ดีไหมนะก็การ debut เดี่ยวหรือว่า solo เดี่ยวของนางนะคะ แบจินยองนั่นเองจาก C9 Entertainment ก็ เหมือนกับว่า C9 เนี่ยจะมีไอดอลกรุ๊ปใหม่ออกมานะคะแล้วก็เหมือนมีข่าวว่าไอดอลที่กำลังจะเดย์ก็ออกจากวงกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยก็มีข่าวออกมาอยู่ก็เห็นข่าวกันอยู่เนาะแต่สำหรับเพลงนี้ที่ผมจะมารีแอคชั่นเป็นเพลงที่จินยองโซโล่เดี่ยวเลยนะคะเดี่ยวๆเลยของนางมีชื่อว่า Hard to Say Goodbye นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนแต่ว่าเราจะได้ยินเสียงของจินยองกันเดี่ยวๆเลยนะคะ เดี๋ยวเดี่ยวกันเลยเดี๋ยวไปดูว่าเสียงน้องจะพัฒนาการได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเหมือนจะเป็นเพลงเศร้าเลยเพลงเศร้าจริงๆนะเนี่ยบัลลาดเลยอะ ซีนายกำลังจะมีไอดอลกลุ่มใหม่เนาะว้าสวย ที่สวยนี่คือหน้าสวยมากคืออะไรอ่ะลูกเก้าอี้มันเกี่ยวอะไรกันหรออันนี้ดอกอะไรนะดอกทิวลิปป่ะ เฮ้ยเพลงเพราะจัง เอาให้ฟังคนเดียวเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ได้อยู่นะผมชอบเพลงแนวนี้มากเลยอ่ะมันฟังได้ฟิลมาก อ๋อจะทำให้เหมือนรูปเหรอน้องไปช่างไม้เหรอ ทำให้ใครอ่ะดูชำนาญมากเลยอ่ะเพลงเหมือนเพลงประกอบซีรีส์จินยองลุคนี้โอเคมากเลยอ่ะทำไมเรารู้สึกเศร้าจังอ่ะ ทำให้ใครอ่ะโอ๊ยทำไมมาเศร้าอย่างเงี้ยว้า
ฉากจบโอเคมากเลยอ่ะคือฉากจบดีมากเอาจริงๆก็เกือบจะร้องไห้ตามแล้วนะคือแบบจินยองร้องไห้ได้เจ็บปวดมากอ่ะคือการแสดงของจินยองอ่ะดีมากเว้ยดีมากๆจนแบบเฮ้ยมันเจ็บปวดจริงๆอ่ะมันเหมือนทำของชิ้นสุดท้ายให้กับใครสักคนมันเจ็บปวดมากจริงๆเราแบบโอ้โหคือจินยองแสดงดีมากอ่ะแล้วเพลงคือถ้าคนที่ชอบแนวเนี้ยจะชอบเพลงมากๆเพราะว่าเพลงมันฟังดูแบบมันได้ทั้งฟิลได้ทั้งอารมณ์ได้แบบได้ทุกอย่างอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายยังไงแต่คือเราชอบตัวเพลงร้อนมากเลยมันเศร้าอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงแต่คือมันเศร้าแต่ว่าแสดงออกมาได้ดีนะคะเพลงก็เพราะนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะฝนจะมาเรียกชั้นใครอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมไปหาเพลงของจินยองฟังกันนะเพราะมากจริงๆนะคะใครที่กำลังเศร้าอยู่นี่เฮิร์ทขึ้นมาทันทีเลยไปเจอกันคลิปหน้าอันยัง